อันนี้หลังจากที่เราไปแข่งกันมาแล้วครับดูครับมาเช็คความเรียบร้อยครับน้ำมันเครื่อง3ปีเป็นอย่างนี้ครับเพิ่งจะไม่แล้วต่อไปนี้ครับเราจะใช้น้ำมันใหม่นะฮะเป็นยี่ห้อ Castron Active 2T ดูสีมันโอ้โคตรใสแล้วดูนี่นี่ขายมามีรุ่นเดือยมาให้เรียบร้อยรุ่นใหม่ครับรุ่นใหม่เดียวรุ่นใหม่ครับยัดได้เลยครับอันนี้เติมน้ำมันเครื่องก่อนเดี๋ยวเราไปเปลี่ยนน้ำมันเฟืองท้ายใส่ให้หมดเลยมีเท่าไหร่ใส่ให้หมดเลยแน่นอนจ้ะใส่หมดอยู่แล้วเฟืองท้ายอยู่ไหนอยู่นู่นทางนู้นอ่ะกูเติมให้ไปแกะเฟืองท้ายโอ้ยเย็นล้นเอ้ยพี่ 0.8 ลิตรใช่ไหมอืมให้เหลือสักประมาณไม่ต้องเหลือก็ได้มันไม่เหลือเลยเนี่ยให้เหลือสักหน่อยนึงเพราะรถ Honda มันเติมแค่ 0.7 ไม่ใช่ 0.8 ถ้าเกิดเยอะมากเกินไปน้ำมันเครื่องขึ้นฝาสูบเยอะควันออกอีกเดี๋ยวจะมีปัญหาอีกลองแบบยังไม่ถึงครึ่งเลยเนี่ยบีบไปดูความครับดูดดื่มวันนี้โปรงั้งเราก็มาทำหน้าที่เหมือนเดิมครับในการเซตรถก่อนแข่งครับแข่งกับใครครับมีคนถามเมื่อวานแข่งกับใครครับผมนี่เน้นออกตัวแถวหน้าของสนามแข่งที่อยู่บนถนนทางหลวงนะครับเวลาติดไฟแดงนี่จะเจอผมได้ทุกแยกนะครับผมจะเน้นอยู่นะง้างไม่ทันแล้วว่ะใส่หมดแล้วว่ะหมดแล้วเอาออกเลยพี่หมดไปเลยป่ะทำคานนี้เราจะเป็นแบบเมื่อช่างบอกว่าให้เติม 0.7 นะครับผมได้กดไป 0.8 เลยนี่ครับ 0.8 แต่อันนี้เครื่องรับได้แค่ 0.7 ครับไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรช่างแม่งครับรถแข่งเอาอะไรมากพอครับเรียบร้อยหมุนเหมือนเดิมหมุนเหมือนเดิมไงต่อไงต่อไปฝั่งนู้นต่อไปฝั่งนี้ต่อครับอันนี้ไปขัดไฟหน้าแล้วเสียไป150ผมได้ทำการถ่ายออกแล้วครับโหทำไมใส่ยังวะทำไมมันใส่ยังวะมันก็ไม่ใส่หรอกคุณอันนี้ใส่แล้วหรอยังอันนี้ถ่ายออกไปแล้วถ่ายออกแล้วแต่ยังไม่ใส่อ๋อรูบนคือรูใส่รูล่างคือรูออกใช่อันนี้คือเฟืองท้ายนะนี่คือคัสตอลซัสตอล 2T 4T โรสมุกนี่ยังไงเท่ไหมได้วะโอ้โหอัดเข้าไปแล้วครับบีบเข้าไปครับมันขายชุดละ140ครับร้านขายส่งถ้าไปซื้อตามนั้นรถก็ประมาณ200ไอพี่ซื้อร้านที่ไหนร้านขายส่งแถวสามคอยครับหลังสยูรีครับอ๋อที่พี่บอกอ่ะเชื่อถ่ายถูกเลย140คือบทหมดเนี่ยเสียใจเย็นนะครับอันนี้คือเฟืองท้ายนี่คือไงมีเฟืองข้างในเหรอมันเป็นเฟืองทดข้างในไงเฟืองทดครับได้ความแล้วเสร็จครับเสร็จแล้วเสร็จแล้วยังก็ใส่น็อตตัวนี้อัดให้แน่นก็เสร็จครับอันนี้แว้นประจำคณะนะผมแนะนำได้ว่าคนนี้คือแว้นสุดๆแล้ว เด็กแว้นแบบใช้ได้อะคือมึงจะด่ามันว่าเป็นแฟบหรือเป็นแว้นรถมึงเสียมึงก็ต้องพึ่งมันอ่ะผมอยากจะไปรีวิวรถเขาให้คู่คุณดูเหลือเกินว่ารถเขานี่ลักษณะเป็นยังไงโมชิบหายไปวอดหมดอันนี้ก็เสร็จแล้วเตรียมแข่งอันนี้ก็เรียบร้อยเดี๋ยวลองสตาร์ทฟังเสียงชึกๆกันหน่อยโอ้โหนี่มากรอดุ้งนิดนึงนี่อยากเปลี่ยนท่อมากพอเลิก